ก็พอทราบคิวมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดว่าอะไรยังไงบ้างฝึกฝนกันหน่อยก็คงไหวแหละแต่ว่าขอฝึกฝนก่อนหลายๆครั้งเราจะได้เห็นคนอื่นที่ออกแปลรายการกับนายกแต่ว่าครั้งนี้ก็ถูกเป็นเหมือนผู้ถูกเลือกก็รู้สึกดีใจได้เป็น หนึ่งในตัวแทนของคนไทยที่ไปช่วยกับเพื่อประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นช่วยไปช่วยให้ประเทศไทยดีขึ้นอย่างนั้นดีกว่าการพัฒนาประเทศในรูปแบบใหม่แต่เป็นแฟนเขาก็เชียร์ให้เราแบบคบกับเพื่อนแฟนก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นในละครจนตัวเขาไปตรงสเปคเราไหมพี่เมย์ก็น่ารักดีพี่เมย์ก็น่ารักแต่จริงขึ้นไหมคะด้วยไงมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะพูดตอนนี้คือมันไม่มีก็เราก็ยังพูดอะไรไม่ได้